สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกๆคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูแปรอีกครั้งนะคะในรายวิชาภาษาไทยค่ะและวันนี้คุณครูแปรก็จะมาให้สาระความรู้ดีๆและพาเด็กๆทำกิจกรรมสนุกๆอีกเช่นเคยนะคะแต่วันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันนะเด็กๆรู้ไหมคะและเรื่องที่คุณครูจะมาสอนเด็กๆในวันนี้นั่นก็คือเรื่องคำควบกล้ำแท้ที่ควบกับพยัญชนะลอลิงนั่นเองค่ะเด็กๆเคยเรียนผ่านมาแล้วตั้งแต่ระดับชั้นป.2นะคะไม่ทราบว่ายังมีใครยังจำได้ไหมเอ่ยว่าคำควบกล้ำเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ความหมายเกี่ยวกับคำควบกล้ำกันก่อนนะคะเด็กๆพร้อมกันไหมเอ่ยถ้าพร้อมที่จะเรียนกันแล้วตามคุณครูมาเลยค่ะไปกันเลยมาเรียนรู้ความหมายของคำควบกล้ำกันก่อนนะคะเด็กๆคำควบกล้ำคือคำที่มีพยัญชนะต้น2ตัวเรียงชิดกันอยู่ต้นพยางค์โดยมีพยัญชนะรอเรือลอลิงวอแหวนควบกับพยัญชนะตัวหน้าประสมสระตัวเดียวกันเวลาอ่านจะต้องอ่านออกเสียงพยัญชนะทั้ง2ตัวพร้อมกันค่ะเด็กๆคำควบกล้ำแบ่งออกเป็น2ชนิดได้แก่คำควบกล้ำแท้และคำควบกล้ำไม่แท้ค่ะเรามาดูตัวอย่างของคำควบกล้ำนะคะตัวอย่างที่คุณครูนำมาให้เด็กๆดูเป็นคำควบกล้ำแท้นะคะซึ่งคำควบกล้ำแท้เวลาที่เราอ่านออกเสียงเราจะต้องอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นทั้ง2ตัวพร้อมกันค่ะคำแรกนะคะกระจกครุขระพระสงฆ์พลัดพรากปลดปล่อยกล้วยไม้กว้างขวางไม้กวาดความรู้สังเกตไหมคะว่าเวลาที่คุณครูอ่านออกเสียงคุณครูจะอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นทั้ง2ตัวพร้อมกันเลยค่ะแต่ถ้าเป็นคำควบกล้ำไม่แท้เราจะอ่านออกเสียงแค่พยัญชนะตัวหน้านะคะหรืออาจจะอ่านออกเสียงททหารรอเรือเป็นเสียงซอโซ่นั่นเองค่ะหลังจากที่พวกเราได้เรียนรู้ความหมายของคำควบกล้ำกันไปแล้วนั้นในลำดับต่อไปคุณครูจะมาให้ความรู้ในเรื่องของคำควบกล้ำที่ควบกับพยัญชนะลอลิงค่ะซึ่งเมื่อคาบเรียนที่แล้วเนี่ยเด็กๆก็ได้เรียนในเรื่องของคำควบกล้ำที่ควบกับพยัญชนะรอเรือกับคุณครูดิวไปแล้วใช่ไหมคะและในวันนี้เราจะมาเรียนคำควบกล้ำที่ควบกับพยัญชนะลอลิงกันค่ะไปกันค่ะเด็กๆคำควบกล้ำที่ควบกับพยัญชนะลอลิงคือคำที่มีพยัญชนะลอลิงควบกับพยัญชนะตัวหน้าประสมสระตัวเดียวกันเวลาอ่านจะต้องอ่านออกเสียงพยัญชนะทั้ง2ตัวพร้อมกันค่ะเด็กๆเช่นผิดพลาดคลาดเคลื่อนเปลี่ยนแปลงสังเกตไหมคะว่าเวลาคุณครูอ่านออกเสียงคุณครูจะอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นทั้ง2ตัวพร้อมกันเลยค่ะและในลำดับต่อไปคุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้คำที่มีพยัญชนะลอลิงเป็นตัวควบกล้ำนะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าลอลิงเนี่ยสามารถควบกับพยัญชนะตัวหน้าเนี่ยได้กี่ตัวและมีตัวอะไรบ้างถ้ายังไม่รู้เดี๋ยวมาดูเฉลยกันเลยค่ะเรามาดูคู่ที่1กันก่อนนะคะก็จะมีพยัญชนะกอไก่ควบกับพยัญชนะลอลิงค่ะคู่ที่2ขอไข่ควบกับพยัญชนะลอลิงค่ะคู่ที่3คอควายควบกับพยัญชนะลอลิงค่ะคู่ที่4นะคะปอปลาควบกับพยัญชนะลอลิงค่ะคู่ที่5ผอผึ้งควบกับพยัญชนะลอลิงค่ะและคู่สุดท้ายคู่ที่6ก็คือพยัญชนะพอพานควบกับพยัญชนะลอลิงนั่นเองค่ะทั้งหมด6คู่นี้นะคะก็คือคำควบกล้ำค่ะคำควบกล้ำที่มีพยัญชนะลอลิงเป็นตัวควบนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างคำควบกล้ำที่ควบกับพยัญชนะลอลิงเพิ่มเติมกันอีกนะคะก็จะมีคำว่ากราบกลุ่มกลองคลุย
ครั้งพลอยพลุพลาดแผลผลาญพลิปลอดเปลี่ยนปลาครองและคลายค่ะสังเกตว่าเวลาที่คุณครูอ่านออกเสียงคุณครูจะอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นทั้งสองตัวพร้อมกันนะคะอย่างเช่นคำว่ากลับเนี่ยก็จะต้องอ่านพยัญชนะกอไก่และพยัญชนะลอลิงพร้อมกันนั่นเองค่ะถึงจะเรียกว่าคำควบกล้ำนะคะเรามาดูข้อควรจำหรือว่าข้อควรระวังของเรื่องคำควบกล้ำที่มีพยัญชนะลอลิงเป็นตัวควบนะคะบางคำที่มีพยัญชนะลอลิงอยู่ชิดกับพยัญชนะตัวหน้าก็ไม่ใช่คำควบกล้ำเสมอไปนะคะเด็กๆเรามาดูตัวอย่างค่ะอย่างเช่นคำว่าสลับอ่านว่าสลับตลาดอ่านว่าตลาดตลาดอ่านว่าตลาดสลึงอ่านว่าสลึงตะลิงอ่านว่าตะลิงตลับอ่านว่าตลับสังเกตไหมคะว่าคำแต่ละคำเนี่ยจะต้องอ่านออกเสียงสองพยางค์ไม่ได้เปล่งเสียงพร้อมกันเหมือนคำควบกล้ำที่เราเรียนกันนะคะคำที่หนึ่งหรือพยางค์แรกเนี่ยจะอ่านออกเสียงอะและพยางค์ที่สองจะอ่านออกเสียงเหมือนมีหอนำแสดงว่าคำพวกนี้ไม่ใช่คำควบกล้ำแต่เป็นอะกึ่งเสียงนั่นเองค่ะหลังจากที่เด็กๆได้ทราบความหมายของคำควบกล้ำที่ควบกับพยัญชนะลอลิงและได้ดูตัวอย่างของคำกันไปแล้วทีนี้เราลองมาฝึกอ่านคำศัพท์คำควบกล้ำกันบ้างนะคะว่าเด็กๆเนี่ยจะอ่านออกเสียงถูกต้องตามคุณครูหรือเปล่าไปดูกันเลยค่ะคำที่หนึ่งกรองอ่านว่ากรองคำนี้มีพยัญชนะต้นสองตัวนะคะก็คือพยัญชนะกอไก่และพยัญชนะลอลิงค่ะและสังเกตว่าเวลาที่คุณครูเปล่งเสียงคุณครูจะเปล่งเสียงพร้อมกันทั้งพยัญชนะกอไก่และพยัญชนะลอลิงนะคะคำที่สองคลุยอ่านว่าคลุยคำนี้ก็มีพยัญชนะต้นสองตัวค่ะคือพยัญชนะขอไข่และพยัญชนะลอลิงเวลาเปล่งเสียงจะต้องเปล่งเสียงพร้อมกันนะคะคำที่สามครองอ่านว่าครองคำนี้มีพยัญชนะต้นสองตัวคือพยัญชนะขอควายและพยัญชนะลอลิงเวลาอ่านจะต้องอ่านออกเสียงพร้อมกันค่ะทั้งขอควายและลอลิงนะคะเด็กๆคำที่สี่ปลาอ่านว่าปลาคำนี้มีพยัญชนะต้นสองตัวคือพยัญชนะปอปลาและพยัญชนะลอลิงเวลาเปล่งเสียงจะต้องเปล่งเสียงพร้อมกันค่ะคำที่ห้าแผลอ่านว่าแผลคำนี้ก็มีพยัญชนะต้นสองตัวคือพยัญชนะผอพึ่งและพยัญชนะลอลิงค่ะเวลาเปล่งเสียงจะต้องเปล่งเสียงออกมาพร้อมกันเลยค่ะคำสุดท้ายคำว่าพลอยอ่านว่าพลอยคำนี้มีพยัญชนะต้นสองตัวคือพยัญชนะพอพานและพยัญชนะลอลิงค่ะเวลาอ่านออกเสียงจะต้องเปล่งเสียงออกมาทีเดียวพร้อมกันเลยนะคะค่ะในลำดับต่อไปนะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปทำกิจกรรมสนุกๆนะคะจะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกติกากันเลยค่ะกิจกรรมนี้มีชื่อว่าตามหาคำควบกล้ำลอลิงเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆไปตามหาคำควบกล้ำที่มีพยัญชนะลอลิงเป็นตัวควบกันนะคะตัวอย่างเช่นคุณครูจะอ่านออกเสียงคำทั้งหมด2คำให้นักเรียนฟังและนักเรียนลองตอบคุณครูซิว่าคำใดที่เป็นคำควบกล้ำค่ะคำว่ากลมและสลึงนักเรียนคิดว่าคำใดเป็นคำควบกล้ำคะคำตอบก็คือคำว่ากลมนั่นเองสังเกตเวลาที่คุณครูเปล่งเสียงคุณครูจะเปล่งเสียงพร้อมกันเลยทั้งพยัญชนะกอไก่และลอลิงซึ่งเราเรียกคำนี้ว่าคำควบกล้ำนะคะส่วนคำว่าสลึงคุณครูเปล่งเสียงกี่ครั้งคะกี่พยางค์คุณครูออกเสียง2พยางค์นะคะ
สะหลึงนั่นแปลว่าคำนี้ไม่ใช่คำควบกล้ำนะคะแต่เป็นอะกึ่งเสียงนั่นเองค่ะเด็กๆต้องตั้งใจฟังเสียงที่คุณครูเปล่งออกมาให้ดีนะคะเมื่อไหร่ที่คุณครูเปล่งเสียง1พยางค์คือคำควบกล้ำนะคะถ้าเปล่งเสียง2พยางค์นั่นอาจจะแปลว่าเป็นอะกึ่งเสียงนั่นเองค่ะเข้าใจกติกากันแล้วใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะข้อที่1ระหว่างคำว่าพลาดกับคำว่าประหลัดเด็กๆคิดว่าคำใดคือคำควบกล้ำที่มีพยัญชนะรอลิงเป็นตัวควบคะจับเวลาค่ะเฉลยนะคะคำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือคำว่าพลาดค่ะข้อที่2ระหว่างคำว่ากลางกับคำว่าตลกคำใดคือคำควบกล้ำคะเด็กๆจับเวลาค่ะเฉลยนะคะคำที่เป็นคำควบกล้ำนั่นก็คือคำว่ากลางค่ะข้อที่3ระหว่างคำว่าตลาดกับคำว่าพรายเด็กๆคิดว่าคำใดคือคำควบกล้ำคะลองหาดูนะคะมาดูเฉลยกันนะคะคำที่เป็นคำควบกล้ำก็คือคำว่าพรายนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะถูกไหมเอ่ยข้อที่4ระหว่างคำว่ากลับกับคำว่าตะลิ่งคำใดคือคำควบกล้ำคะเด็กๆให้เวลา5วินาทีค่ะมาดูเฉลยกันค่ะคำควบกล้ำก็คือคำว่ากลับค่ะข้อที่5ระหว่างคำว่าสลดกับคำว่าเปลี่ยนเด็กๆคิดว่าคำใดเป็นคำควบกล้ำคะจับเวลาค่ะและคำควบกล้ำก็คือคำว่าเปลี่ยนค่ะเพราะคำว่าเปลี่ยนเปล่งเสียงออกมาแค่1พยางค์นะคะข้อที่6ระหว่างคำว่าสลับกับคำว่าคลุยคำใดเป็นคำควบกล้ำคะมาดูเฉลยกันค่ะคำที่เป็นคำควบกล้ำนะคะนั่นก็คือคำว่าคลุยนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะตอบถูกไหมเอ่ยมาถึงข้อที่7กันแล้วนะคะระหว่างคำว่าแผลกับคำว่าสลัด2คำนี้คำใดเป็นคำควบกล้ำคะนักเรียนมาดูเฉลยกันนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือคำว่าแผลค่ะเพราะคำนี้เปล่งเสียง1พยางค์นั่นเองค่ะข้อที่8ระหว่างคำว่าปลอกกับคำว่าตลอดเด็กๆคิดว่าคำใดคือคำควบกล้ำคะจับเวลาค่ะเฉลยค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือคำว่าปลอกค่ะไปต่อกันข้อที่9นะคะระหว่างคำว่าสลายกับคำว่าพลอยคำใดคือคำควบกล้ำคะเด็กๆจับเวลาค่ะมาดูเฉลยกันนะคะคำที่เป็นคำควบกล้ำนั่นก็คือคำว่า
พลอยค่ะมาถึงข้อสุดท้ายข้อที่10นะคะเด็กๆระหว่างคำว่ากล้วยกับคำว่าสลิดเด็กๆคิดว่าคำใดเป็นคำครบกล้ำคะให้เวลา5วินาทีค่ะมาดูเฉลยกันค่ะและคำที่ถูกต้องนั่นก็คือคำว่ากล้วยนั่นเองค่ะค่ะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนเรื่องคำควบกล้ำแท้ที่ควบกับพยัญชนะลอลิงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเด็กๆจำได้ใช่ไหมคะว่าคำควบกล้ำคืออะไรและคำควบกล้ำที่ควบกับพยัญชนะลอลิงเนี่ยต้องออกเสียงอย่างไรและมีคำใดบ้างคุณครูขอให้เด็กๆทุกคนนะคะจำสิ่งที่คุณครูสอนให้ดีนะคะแล้วก็ขอให้เด็กๆทุกคนตั้งใจทำงานที่คุณครูได้มอบหมายให้นะคะการบ้านคุณครูได้โพสต์ไว้ที่ระบบ e-learning แล้วนะคะในแพลตฟอร์มนะคะเด็กๆสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยนะคะค่ะสำหรับการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยออนไลน์ในวันนี้นะคะคุณครูแปลงก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคาบเรียนครั้งต่อไปนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ